3 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคุณหนึ่งนะครับก็อยู่กันในช่วง Reaction เพลงนะครับตามคำขอนะครับก็ในตอนนี้คลิปนี้ก็เป็นเพลงนะที่ขอเข้ามานะชื่อว่าเพลงปีใหม่ปีนี้ปีใหม่ปีนี้นี้เหรอที่แรกคุณหนึ่งก็ตกใจนะมันจะมีเหรอชื่อเพลงแบบนี้นะก็พิมพ์ไปดูปุ๊บมีจริงด้วยนะครับเพิ่งปล่อยวันที่23เมษายน2521ก็ประมาณตอนนี้เดือนพฤศจิกายนเนาะก็เดือนกว่าเองนะครับเดือนกว่าเองคนดูทั้งหมด 97,000 นะครับก็น่าจะเป็นเพลงที่ไม่มี MV นะแต่คนดูเยอะมากนะครับก็เมื่อขอมาคนหนึ่งก็จัดให้นะฮะปีใหม่ปีนี้เหรออืมผมว่าน่าจะเป็นว่าปีใหม่ปีนี้มีอะไรหรือเปล่าปีหน้าปีใหม่ปีนี้ลองฟังดูแล้วกันนะไม่อยากจะวิเคราะห์เพราะว่าเราไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเราต้องฟังก่อนนะครับแล้วมาดูว่าเพลงเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกว่าแรปเปอร์เนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าเขียนมาเขียนเพลงมาแล้วก็บรรยายตามความรู้สึกนะครับปีนี้จะทำอะไรถ้าพร้อมไปฟังครับไปปีใหม่ปีนี้ฮะไม่มี MV แต่มีเนื้อหาให้ลองไปด้วยนะครับดีมากอ่ะฟิชเชอรี่กับสลันด้วยนะขอเพียงใครสักคนที่ยอมรับข้อเสียของกันและกันอะไรที่ไม่ดีลองปรับสักคนเชื่อมาฟังและจำผมไม่เคยไปเด็กลองขอคำแนะนำผมทุกเบื่อกับผู้คนที่กำลังจะแซงกันมันก็คงจะไม่แปลกที่เป็นคนที่ระแวงมีแต่คนที่แสดงมีแต่คนที่มันหลอกบอกกันผมว่ารักกันมันจะมีหรือยังวะคนที่จับมือกันในวันพระปากกันทำบุญปากกันทำวันถึงแม้จะจนแต่ก็ยังรักผมมาเป็นคนที่หัวเราะยากไม่อยากจะคนชวนทะเลาะมากบางทีอยากเมาแล้วก็น็อกจัดมาอีกล็อกและเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าพูดเสียงดีมากที่เป็นอินสไปร์ในการใช้ชีวิตของผมไม่ใช่แค่หนสองหนคุณพิ้วไหวยิ่งกว่าขนของหงแม่งคุณจะหลงของหลงคุณเหมือนขนมของผมที่มันละมุนลิ้นผมไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดผมแค่อยากจะดูแลใครสักคนอยากจะเป็นคนที่มีคุณยิ้มแค่ไหนไม่ได้อยากแน่นอนจากตาที่มองของผมอาจจะแดงวัดใจไม่ชิดจากคะแนนความรักทำให้หวาดระแวงผมไม่ต้องสาดแรงไปร้องได้นะเป็นนะเพลงให้อ่านร้องเพลงด้วยเนี่ยร้องได สนุกดีครับปีใหม่ปีนี้
โอ้โหสุดยอดมากครับเพลงนี้ฮะเสียงมันโอ้โหได้ไปหมดอ่ะปีใหม่ปีนี้เพิ่งเคยฟังนะเนี่ยนะครับแต่เขาเรียกว่าร้องเพลงกับพี่จะเล่นกับสลันด้วยนะครับชอบมากนะครับเสียงปีใหม่ปีนี้ขอให้เจอสิ่งที่ดีนะเจอคนที่ดีนะครับนะซึ่งใครๆหลายๆคนก็อยากได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าซึ่งหลายๆคนเขาเรียกยังไงอ่ะมันอยากได้สิ่งที่ดีเข้าตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งต่างๆที่คุณหนึ่งอยากจะบอกว่าอันไหนที่ดีหรือไม่ดีนะครับผมว่าให้ตัวเองเนี่ยทำดีมาตลอดแล้วกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไปรอต่างๆความสิ่งที่ดีตามมาเนี่ยบางครั้งอาจจะบางคนอาจจะรอเกอร์และอาจจะผิดหวังบ้างนะครับบางคนรอเวลาเห็นเขามีแฟนเราไม่มีแฟนอ่ะแฟนไม่เขาดีเราไม่มีแฟนหรือว่าเรามีแฟนแบบว่าไม่เหมือนเขาเลยเงี้ยนะครับแต่ก็ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับถ้าตัวเราเนี่ยทำตัวให้ดีนะครับหลายคนก็ต้องมองเราอยู่แล้วนะครับแล้วคิดถึงเราในสิ่งที่ดีๆนะครับนะเชื่อว่าทุกคนมีความดีของตัวเองอยู่แล้วนะครับนะยังกับเพลงนี้แหละคุณหนึ่งฟังแล้วชอบมากเลยนะครับใครๆหลายคนก็อยากมีเนาะนะคนหนึ่งก็เมื่อก่อนก็เรื่องมีความรักคนหนึ่งตอนที่โสดนะโอ้โหเพ้อเรื่องหาความรักมากเลยนะครับนะอยากให้มีสิ่งที่ดีตามมาอยากมีแฟนที่ดีอยากมีแฟนสวยน่ารักอะไรต่างๆมันมีความอยากอ่ะมันก็ไม่มีสิ้นสุดหรอกนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมีแฟนแล้วยังมีความอยากอยู่นะนะอย่างคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีพร้อมหมดแล้วบางอย่างก็ต้องมีความอยากนะอยากทำอะไรในตามแนวของตัวเองนะครับแต่อยากมีอะไรสิ่งที่ดีง่ายอย่างถูกหวยอ่ะง่ายอ่ะใครอยากมีสิ่งที่ดีมาอยากรวยอยากอะไรต่างๆนะครับนะมีเงินมีทองนะทุกวันเนี่ยใครมีเงินมีทองทำหาอะไรได้ตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่แนะนำเพลงนี้มานะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้คุณนะครับเจอสิ่งที่ดีนะครับเจอเด็กคือที่ดีแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมนะฮะฝากคนติดตามช่องคนหนึ่งด้วยกันเลยครับนะคนหนึ่งไปเอวปลาม่อนปลากินนะครับแล้วก็อยากให้คนหนึ่งรีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์บอกละกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เพียงแค่นี้เจอคลิปหน้าครับจะเป็นเพลงอะไรรอฟังละกันสวัสดีครับ